สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับคนแพร่นะคะคนแพร่ข่าวมาแล้วนะคะลูกจ้างเฮนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องค่าแรงนะคะค่าแรงอัตราค่าแรงกันนะคะบอร์ดค่าจ้างเคาะอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะคะปรับขึ้น 5-6 บาทชลบุรีภูเก็ตรับสูงสุดนะคะ336บาทต่อวันนะคะคาดว่ามีผลบังคับใช้วันที่1นะคะวันที่1มกราคม2563นี้นะคะนายสุทธิโสโกศลนะคะปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังนะคะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่20นะคะครั้งที่6ทับ2562นะคะว่าคณะกรรมการได้จ้างได้ประชุมพิจารณาและมีมติการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี2562โดยได้ข้อสรุปรวมกันนะคะในการปรับขึ้นซึ่งแบ่งเป็น10ระดับนะคะได้แก่นะคะแบ่งเป็น10ระดับนะคะมาฟังกันเลยค่ะระดับที่1นะคะค่าจ้าง336บาทมี2จังหวัดนะคะคือชลบุรีและภูเก็ตนะคะปรับขึ้น6บาทต่อวันนะคะระดับที่2ค่าจ้าง335บาทมี1จังหวัดนะคะคือระยองปรับขึ้น5บาทต่อวันนะคะระดับที่3ค่าจ้าง331บาทมี6จังหวัดคือกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครเพิ่มขึ้น6บาทต่อวันนะคะระดับที่4ค่าจ้าง330บาทคือฉะเชิงเทรานะคะปรับเพิ่มขึ้น5บาทต่อวันนะคะระดับที่5ค่าจ้าง325บาทนะคะมี14จังหวัดคือกระบี่ขอนแก่นเชียงใหม่ตราดนครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาพังงาลพบุรีสงขลาสระบุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีหนองคายและอุบลราชธานีนะคะปรับขึ้น5บาทต่อวันนะคะระดับที่6นะคะค่าจ้าง324บาทมี1จังหวัดนะคะคือปราจีนบุรีปรับขึ้นเพิ่ม6บาทนะคะระดับที่7ค่าจ้าง323บาทนะคะมี6จังหวัดนะคะคือกาฬสินธุ์จันทบุรีนครนายกมุกดาหารสกลนครและสมุทรสงครามนะคะปรับขึ้น5บาทต่อวันนะคะระดับที่8ค่าจ้าง320บาทมี21จังหวัดก็คือกาญจนบุรีชัยนาทนครพนมนครสวรรค์น่านบึงกาฬบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์พัทลุงพิษณุโลกเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์พะเยายะโสธรร้อยเอ็ดเลยสระแก้วสุรินทร์อ่างทองอุดรธานีและอุตรดิตถ์นะคะเพิ่มขึ้น5บาทต่อวันนะคะระดับที่9นะคะค่าจ้าง315บาทนะคะมี22จังหวัดนะคะคือกำแพงเพชรชัยภูมิชุมพรเชียงรายตรังตากนครศรีธรรมราชพิจิตรแพร่มหาสารคามแม่ฮ่องสอนระนองราชบุรีลำปางลำพูนศรีสะเกษสตูลสิงห์บุรีสุโขทัยหนองบัวลำพูอุทัยธานีและอำนาจเจริญนะคะเพิ่มขึ้น5บาทระดับที่10ก็คือค่าจ้าง313บาทนะคะมี3จังหวัดก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาปรับขึ้น5บาทนะคะคณะกรรมการนะคะค่าจ้างมีมติให้ปรับขึ้น6บาทใน9จังหวัดคือนะคะชลบุรีภูเก็ตปราจีนบุรีกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครนะคะส่วนจังหวัดที่เหลือ68จังหวัดจะปรับขึ้น5บาทนะคะทำให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยแบ่งเป็น10ระดับนะคะ
สูงสุดที่336บาทคือชลบุรีและภูเก็ตนะคะต่ำสุดอยู่ที่313บาทใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลานราธิวาสขณะที่อัตราค่าจ้างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่331บาทส่วนที่เหลือนะคะที่ลดหลั่นกันไปนะคะตามลำดับนะคะทางนี้กระทรวงแรงงานจะนำผลสรุปเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนะคะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเดียวที่สุดนะคะเพื่อให้ทันประกาศบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2563นี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะข่าวที่คุณแพร่นำมาเสนอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ